คยฟังเพลงนี้ไหมฮะอยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิดเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจอย่างคอนเซ็ปต์ของ Nescafe Red Cup สูตรปรับปรุงใหม่นะครับผมคือเขาจะแบบว่าเหมือนกับว่าเวลาเราเริ่มต้นเช้าใหม่ที่ดีคือเริ่มด้วย Nescafe ที่ดีๆแก้วที่ดีๆและชีวิตเราก็จะดีไปทั้งวันเลยมันเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่เวลาคนเจอเรื่องแย่ๆมาหรืออะไรมามันคือเช้าวันใหม่เป็นแบบนั้นแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนพระอาทิตย์ตกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นก็คือความนุ่มฮะนุ่มแล้วก็หอมกรุ่นครับผมละมุนนะนุ่มละมุนฮะผมเลยเปรียบเทียบไม่ถูกแล้วจริงๆมันเป็นความรู้สึกมากกว่านะฮะแต่ผู้หญิงคนนี้ละมุนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นมากกว่าเลยผมรู้สึกว่าผมจะแพ้ทางคนที่จิตใจดีครับคิดดีเข้าใจคนอื่นอะไรแบบนั้นมากกว่าไม่ได้สร้างความเกลียดชังอะไรเงี้ยมีแต่ความคิดดีๆให้คนอื่นห่วงใยคนอื่นเนี่ยผมจะแพ้คนที่ทำไมคนนี้ถึงดีกับคนอื่นได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมจะแพ้คนแบบนั้นมากกว่าต่อให้คนนี้อุ้ยคนนี้เก่งจังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยนู่นนี่จังเลยนะแต่ผมเวลาบอกว่าผมเซนซิทีฟรู้สึกแบบว่าชื่นชมคนอ่ะผมชื่นชมคนจากที่เขาคิดดีกว่าคนอื่นนะทุกครั้งนะอย่างเวลาเจอคนที่แบบตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วแบบว่ามีแบบว่าสมัครสังเกตนะเวลาแบบว่าเจอแบบว่าหมาตามข้างถนนหรืออะไรเงี้ยคนที่จะไปให้ข้าวตลอดคือคนที่แบบไปเก็บขยะหรือว่าไปนู่นไปนี่อะไรมาอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะเจียดเงินตัวเองมาช่วยสิ่งที่เจออะไรเงี้ยรู้สึกโอ้โหน่ารักจังอะไรเงี้ยครับดูมาหลงตัวเองนะอย่างเงี้ยฮะเท่มากเลยครับพ่อแม่ผมชมผมตลอดเวลาทำไมหล่อขนาดนี้ล่ะลูกทำไมถึงเท่ขนาดนี้นะเนี่ยนะจะเป็นอย่างงี้นี่ผมไม่ได้พูดเองนะแม่แม่ผมพูดแค่นั้นเขาหัวเราะตลอดเวลาเลยครับใช่เป็นคนชอบหัวเราะพูดคำเดียวบางทียังไม่มีเลยฮัลโหลซันนี่เหรอหัวเราะอะไรยังไม่เล่นอะไรเลยปีนี้เขา6-8แข็งแรงใช่ไม่รู้เขาว่าเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะมันมาพร้อมความกว้างแล้วเขาจะโทษผมทุกวันว่าเนี่ยเพราะว่าคลอดซันนี่ออกมานะเลยเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเอวเขา22ทุกคนหันมามองบอกโมดูทรงอะไม่น่าจะมีเอว22ได้ครับผมพอมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะในชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเรียนระดับความสำคัญมันใหม่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรเสียเวลากับอะไรไปเลยทุกอย่างมันมีคุณค่าของมันว่าเราจะโดนจำกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแบบคนบางคนคิดถึงกันเหมือนเพื่อนอยู่คนละประเทศยังไปหากันไม่ได้เลยอยู่จังหวัดคนละจังหวัดพ่อแม่อยู่อีกบ้านนี้ไปหากันไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นบ้างเพราะบางทีเราทำแต่งานเราก็ไม่ได้คิดเราออกจากบ้านทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเรามันอยู่ตรงไหนบ้างอะให้ความสำคัญกับคนรอบตัวมากกว่าใช่ให้ความสำคัญกับใช่สิ่งใช่มีบางอย่างที่ยังหรือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆสมมติคุณมีความฝันอะไรสักอย่างนึงแบบอยากสมมตินะง่ายๆยกตัวอย่างอยากไปรอบโลกอันนี้ทำให้รู้สึกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีอะไรที่ต่อให้คุณพยายามแค่ไหนก็ทำไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องจอยกับโมเมนต์อะไรพวกนี้มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราฉุกคิดเงี้ย